เป็นกิจกรรมของเยาวรุ่นที่เยาวรุ่นต้องทำ VIP ตั้งใจเป็นเคาน์เตอร์นั่งมองอู้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็คือมานอกสถานที่ค่ะเพราะว่าดิฉันคิวละครแน่นมากแล้วดิฉันก็คือจองคิวทีน่าเวกไว้ประมาณ2เดือนที่แล้วค่ะก็คือจอยคือเพื่อนสนิทเคยโทรมาบอกว่าแกยังจะมาอยู่หรือเปล่ามาค่ะไม่ปล่อยคิวนะคะห้ามปล่อยคิวเด็ดขาดเดี๋ยววันนี้ได้เจอจอยด้วยแต่ว่าให้ดูสถานที่ก่อนนะคะดูบึงเราสิยิ่งใหญ่มากสวยมากแต่อันนี้น่าสนใจฉันเดินมาเห็นเขาเรียนอยู่ฉันต้องเรียนค่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรียกว่าอะไรแต่มีความคล้ายคลึงกับไคเซอร์แล้วก็มีความคล้ายคลึงกับเวกเซอร์ประสบกันไม่รู้เรียกว่าอะไรเดี๋ยวไปจิกครูก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เทปหน้าตอนมาเรียนมาล้มลุกคลุกคลานกันแต่วันนี้คิวตื่นเต้นมากยากมากใช่ไหมคะได้คิวยากมากอ้าวก็น้องอยากจะมาถ่ายตั้งนานแล้วแล้วก็พึ่งได้ผ่านไป1เดือนเป็นกิจกรรมของเยาวรุ่นที่เยาวรุ่นต้องทำนอกจากเอิ่มเซิร์ฟสเก็ตแล้วเราก็ยังต้องเวกเสิร์ฟด้วยเดี๋ยวรอคุณจอยมีเพื่อนสนิทเลยนะคะจอยนะคะเป็นเจ้าของพีน่าเวกฉันถามหน่อยว่าอะไรคือเคยแม่งเราเล่นแล้วเราชอบแล้วมันต้องไปว่ะมันต้องไปฉันต้องทำอะไรเงี้ยแล้วลงทุนเลยอะไรคือจุดที่แบบปึ้งเงี้ยช่วงโควิดเงี้ยไม่มีอะไรทำก็พี่ก้องก็ชวนไปแบบไปบึงทุกอาทิตย์แล้วก็ไปเจอกีฬาเนี้ยก็เล่นมันทุกอาทิตย์พอลงคลิปเพื่อนก็ทุกคนก็ทักเลยนะหูคอมเมนต์นี้แบบ10-20แล้วก็เฮ้ยไม่มีใครรู้จักกีฬานี้จริงๆพอไม่มีใครรู้จักกีฬานี้ทุกคนก็แบบเฮ้ยทักเล่นมาดีอยากเล่นจังเลยแต่ว่าเพิ่งมาเล่นอ่ะรอบนึงก็เล่นได้ไม่เยอะที่เราก็พาเพื่อนมาได้ไม่เยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันจุดกระแสได้เนี่ยอารมณ์แค่รู้สึกว่ากัดฟีลลิ่งอ่ะทำเลยดีกว่าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะคะกัดฟีลลิ่งก็คือแบบว่าเป็นความรู้สึกข้างในที่มันแบบว่าฉันต้องทำสุดท้ายแล้วก็มีเรือไว้เล่นก็โอเคสุดท้ายลงทุนไปซื้อเรือมาหาบึงปุ๊บถ้าเกิดว่าเราลองก่อนแล้วกีฬานี้มันไม่ไปจริงๆหนึ่งก็คือมีแอสเซทเป็นเรือเก็บไว้ก็ขายเรือต่อได้ไม่ได้หายไปหมดเอาไปล่องเจ้าพระยาก็ได้อะไรเงี้ยไปทำเจ้าพระยาแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยได้อีกประเด็นนึงที่สำคัญกว่าการฟีลลิ่งมันจะมีสักกี่อันที่มันเป็นแพชชั่นเราแล้วสามารถเทิร์นเป็นธุรกิจได้เอาตัวเองเป็นอินไซต์ลูกค้าเราเหมือนทำธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ตัวเองอะแล้วลูกค้าที่มาเขาก็แบบอยากได้เหมือนเราอยากเป็นเหมือนเราอยากเล่นเหมือนเราคือมันก็เลยรู้สึกว่ามันแบบไปได้ดีไปเรื่อยๆแล้วไปแบบไม่เหนื่อยไปแบบมีความสุขและอีกีฬาเนี้ยมันมาจากไหนมันมีมานานแล้วอ่ะจอยหรือยังแล้วมันมีมาตั้งแบบต่างประเทศนี่เขาเล่นกันเป็น10-20ปีแล้วแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะมาเล่นกันที่บึงที่เมืองไทยเพราะว่าเขาจะมีหน้าหนาวไงแต่มันจะมีบึงไม่กี่บึงที่เป็นฝรั่งเป็นเจ้าของเงี้ยบางทีก็แบบมีแคมป์เข้ามาเป็นฝรั่งเข้ามาแล้ววันนั้นพี่ก้องมันไปเล่นเวกบอร์ดหลังเรือก็เลยมีคนแนะนำว่าลองเล่นเวกเซิร์ฟไหมก้องก็ลองเฮ้ยมันสนุกพี่ก้องคือสามีคุณจอยนะคะเดี๋ยวขึ้นสติ๊กเกอร์ตุ้งดุ้งเป็นคุณก้องมัชรูมนะคะค่ะนั่นแหละก็แบบสามีเล่นก่อนแล้วก็ลากเราไปเล่นเราก็เอ้ยลากเพื่อนมาเล่นไอ้เพื่อนทุกคนติดใจหมดเลยอ่ะคือมันติดใจแบบว่าทุกอาทิตย์คือฉันแบบฉันอยากเล่นฉันอยากเล่นพอเปิดพีน่าปุ๊บมันโทรมาบอกว่าเฮ้ยฉันทำแล้วนะเรือมาแล้วนะนี่บอกจองค่ะจอยแล้วก็มาคริสคือลูกค้าคนแรกค่ะคริสคือลูกค้าคนแรกนะคะคิดว่ากระแสที่จุดติดอาจจะเป็นเพราะที่คุณคริสเนี่ยแหละค่ะเป็นจากบอแวร์แบบนานมากกว่าจะได้มาถ่ายจริงแต่นางมาบ่อยเป็นแบบลูกค้า VIP very VIP VIP แค่ไหนล่ะฉันมาเนี่ยไอร้านอาหารข้างบนเนี่ยยังไม่เปิดดิฉันลงด้านล่างใต้ศาลาเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าไปไปดูใต้ศาลาฉันมาแบบ VIP ดิฉันจอดรถด้านล่างมานั่งรอตรงเปรนี้ฉันมาเนี่ย7 โมงเช้าเนี่ยคือเขาไม่เปิดแต่ว่าพอดีสนิทกันจอยบอกว่าเขาทดลองเรือค่ะเรือเนี่ยต้องวิ่งแบบโดยที่ไม่ได้ทำงานบ้างฉันก็เลยบอกขอมาอยู่หลังเรือได้ไหมคะขอแบบจัดการให้จริงจริงก็ต้องให้แหละอันนี้มัดมือชกเพื่อนในส่วนนี้จะทำอะไรจอยส่วนนี้ก็แบบทำเป็นหาดขึ้นมาแล้วเขาก็แบบเลือกแบบวินเซิร์ฟมาจอดมีแบบเก้าอี้นั่งพอสำหรับคนมาเล่นกีฬาทางน้ำที่นี่เขาก็มานั่งชิลกันจริงอาจจะจัดเป็นอีเวนต์ได้นะตรงนี้งานแต่งงานค็อกเทลก็คือเราไปดูข้างล่างมาแล้วว่าดิฉันมาแบบ VIP มากคือนั่งไม่ได้ยืนรออย่างเดียวซึ่งตอนนี้เราก็คือยืนรอเรือเหมือนกันเพราะว่าใกล้ถึงเวลาของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเรือกำลังจะรีบเข้ามารับเราแล้วค่ะหลอกคนสวนเล่นเยอะหรอไม่ถ้าไม่มาเล่นเรามานั่งกินข้าวตรงนี้ก็เก๋นะเก๋ได้อยู่เนี่ยดิฉันซื้อโต๊ะตัวนี้มาตั้งใจเลยค่ะตั้งใจเป็นเคาน์เตอร์นั่งมองอู้อ่าๆรอขึ้นเรือค่ะรอขึ้นเรือตามสบายนะทุกท่านเชิญชมตามอัธยาศัยค่ะ
เรือนี้มันพิเศษยังไงคะคุณจอยเรียกว่าเรือทำคลื่นค่ะมันไม่ใช่ว่ามีเรือแล้วก็คือได้ใช่ไหมมันไม่ใช่ใช่ไหมก็คือเรือออกได้เลยเพื่อนก็เข้าใจเรื่องเวลาเล่นอ่ะเริ่มเล่นเริ่มแล้วเหรอคะเริ่มค่ะโอเคครูสอนพี่คิดมาตั้งแต่แรกเลยไหมคะใช่ภูมิใจสุดยอดพี่คิดเป็นไงบ้างคะเก่งมากนางดุมากค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกขอโทษนะคะคุณจอยเขาลงแบบว่า professional ใช่ดูกันจอยการปั๊มคืออะไรการปั๊มคืออะไรคะการปั๊มคือการเร่งเครื่องซึ่งฉันทำไม่ได้ค่ะจอยบอกว่าเดี๋ยวอยากให้เวสลองบอร์ดนี้ไม่รู้แปลว่าอะไรลองหน่อยไหมสักหน่อยก็ได้เนาะจะได้ภาพเราล้มใช่ไหมฉันรู้ก็คืออ่ะคือนี่เป็นการเล่นเวคเซิร์ฟแบบฟรีวีคเอนด์ของคริสกับจอยนะคะก็ใครสนใจให้มาที่ไหนคะพีน่าเวคเซิร์ฟนะคะจะจองได้ไหมคะจองได้ค่ะเดี๋ยวเรามีสล็อตเพิ่มเรามีสเปรย์บายบายบายขอไปเล่นต่อแล้วนะเอ้ยอันนี้เหนื่อยอ่ะมันแอดวานไงแกอัพเวลไงคนไม่เก่งครูให้เล่นนะโอ้ my god ฉันถือว่าเป็นคนเก่งหนึ่งบายบายไปแล้วนะขอบคุณนะคะอุตส่าห์ตามมาเล่นด้วยSee you next EP!